ส้มหล่นส้มที่ไหนหล่นหล่นเรื่องอะไรอ่ะเออมาพูดการเมืองกับผมไม่ได้จะตอบว่าไงอ่ะแต่ผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยผมก็ทำหน้าที่ผมให้เรียบร้อยแค่นั้นนะก็พร้อมส่งว่าใครเป็นก็เป็นไปดิไอ้ที่ว่าผมจะเป็นผมจะเลิกผมต่างผมไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะทุกอย่างมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันไปตามกฎกติกากฎเกณฑ์อะไรเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ากันไปดิใช่ไหมว่ากันไปก็อย่ามาท่าก็อย่ามาท่ากับผมท่าไม่ได้หรอกนะไม่มีท่าก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเนาะถ้าท่าโดดก็มีท่าตรงนี้ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่จะไปตอบเลยได้ไงแล้วใช่ไหมพอละโอเค thank youคุณบอกว่าคอร์รัปชันเกิดจากอะไรล่ะบางคนบอกว่าคอร์รัปชันมาจากการซื้อเสียงไปเคลียร์เรื่องรวมไทยสร้างชาติก่อนจ่ายเงินลูกพรรคให้หมดก่อนครับนะเรื่องสวยเนี่ยคือดีอยู่คนเดียวอ่ะประยุทธ์อ่ะแล้วก็ลอยตัวคนอื่นไม่ได้ไปจัดการอะไรเลยแต่เขาก็ดูยังเดินหน้าต่อนะสู้ต่อนะครับสู้อยู่และสู้ต่อสำหรับคุณประยุทธ์นะในฐานะนักการเมืองนี่ลงมาเต็มตัวแล้วนะครับคือไม่ถอยแล้วล่ะนะอาจจะติดใจรสชาติความเป็นนักการเมืองไงในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาถอยเชื่อมีประชาชนต้อนรับเชื่อผมไหมว่าถอย ครับแต่แค่ว่าออกไปเลยมันดูไม่ดีมันเหมือนถีบหัวส่งเหมือนที่เคยทำมาเดี๋ยวคนจะด่าวก็เลยจะเนียนๆแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ยอมแพ้ไงใช่ไหมกำลังดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่การจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับคุณมงคลกิจเนี่ยคุณมงคลกิจประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลซึ่งก็จะทำให้ต้องมีการสรรหาเขาแกไม่ได้รับการเลือกตั้งวันนี้ใช่ก็ถือไม่ได้เลยสักทีเดียวไม่ได้แกก็บอกจะขอพักการจะขอพักเรื่องการเมืองนะครับก็แน่นอนแล้วทุกคนก็ต้องไปทำมาหากินแต่ปัญหาคือล่าสุดคุณมงคลกิจโพสต์อย่างเงี้ยคงจะไปทำมาหากินจริงๆแหละพอโพสต์อย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างพิธาแก้มาตรา112กับลุงตู่ไม่แก้มาตรา112ผมเลือกความสงบสุขของบ้านเมืองเลือกลุงตู่ครับนะครับก็เป็นออปปอร์ทูนิสต์ที่ชัดๆคนหนึ่งในการเมืองไทยนะก็เห็นนะพร้อมที่จะกระโดดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยได้ทุกเมื่อก็คราวนี้มันเขาสอบไม่ได้ไงเขาก็รู้แล้วเล่นบทนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้รับความนิยมและอยู่ดีมาเรื่อง112เลยนะซึ่งอยู่ดีโทษนะฮะออกมาแบบนี้ไม่มีปีมีคุยเลยอย่างที่บอกแสดงว่าจะไปทำมาหากินอย่างจริงก็จบแล้วครับก็ปัญหาคือว่าสายที่เขาคนมีอำนาจที่เขาไม่แก้112มันจะมีเขาอธิบายกับอะไรล่ะพลวัตในสังคมไม่ได้แล้วไงคือต้องบอกก่อนว่าการแก้112เนี่ยเป็นทางสายกลางสุดแล้วครับแก้นะฮะ112เนี่ยไม่ใช่ยกเลิกนะเนี่ยจะเป็นปณีประนอมได้ทั้ง2ฝ่ายครับต้องเปิดใจแล้วก็พอมงคลกิจมาเล่นแบบนี้ก็จบชีวิตทางการเมืองละมั้งลำบากอยู่อันนี้เราต้องไม่ลืมนะฮะครับแม้เขาจะนิ่งๆไปเนี่ยนะกล่าวความปราศัยผ่านวีดิทัศน์นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตครับในโอกาสกิจกรรมเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริตนะครับในพื้นที่เขตทุ่งครุจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุนะครับนี่ให้กำลังใจเรื่องของการต่อต้านการทุจริตชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดและเสียสละเวลาของเยาวชนของชาตินะครับอันนี้ผมอ่านตามไอ้นี่ที่เขาพูดนะเพราะฉะนั้นก็ข้ามๆไปซะนะครับแต่ว่าคนไทยไม่ยอมรับไม่เพิกเฉยและจะไม่ทนต่อการทุจริตทั้งในลักษณะเรียกรับและเสนอให้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยปฏิเสธไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วฮะคุณอยู่เป็นนายกมากี่ปีแล้วนะครับโทษนะคุณวิโรจน์ก็ยังไม่สอสอเลยเขาตู้มเรื่องสวยรถอะไรเนี่ยสวยทางหลวงเนี่ยโอ้โหแทบจะกระเจิงอ่ะครับแต่ว่าพลเอกประยุทธ์อยู่มา9ปีทำให้มันหมดไปสักเรื่องได้ไหมซึ่งมันมีอยู่ในเต็มประเทศไปหมดเนี่ยครับนะก็พูดไปสองไพเบี้ยไปเลี้ยงหมาเถอะตำลึงทองแม่แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการคือเขาไม่ได้ให้ความเห็นเลยนะเขาอ่านตามไปนี่เฉยมันเป็นการพูดตามสูตรอะต้องจำมาเขาต้องจำอย่างนี้เลยใช่ไหมนะครับก็เป็นสุนทรพจน์คุณบอกว่าคอร์รัปชันเกิดจากอะไรล่ะบางคนบอกว่าคอร์รัปชันมาจากการซื้อเสียงไปเคลียร์เรื่องรวมไทยสร้างชาติก่อนจ่ายเงินลูกพรรคให้หมดก่อนครับนะเรื่องสวยเนี่ยคือดีอยู่คนเดียวอ่ะประยุทธ์อ่ะแล้วก็ลอยตัวคนอื่นไม่ได้ไปจัดการอะไรเลยแต่เขาก็ดูยังเดินหน้าต่อนะสู้ต่อนะครับสู้อยู่และสู้ต่อสำหรับคุณประยุทธ์นะ
ในฐานะนักการเมืองนี่ลงมาเต็มตัวแล้วนะครับคือไม่ถอยแล้วล่ะนะอาจจะติดใจรสชาติความเป็นนักการเมืองไงในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาถอยใช่ไหมมีประชาชนต้อนรับเชื่อผมไหมว่าถอยครับแต่แค่ว่าออกไปเลยมันดูไม่ดีมันเหมือนถีบหัวส่งเหมือนที่เคยทำมาเดี๋ยวคนจะด่าก็เลยจะเนียนๆแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ยอมแพ้ไงใช่ไหมกำลังดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่การจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับคุณมงคลกิจเนี่ยคุณมงคลกิจประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลซึ่งก็จะทำให้ต้องมีการสรรหาเขาแกไม่ได้รับการเลือกตั้งวันนี้ใช่ก็ถือไม่ได้เลยสักทีเดียวไม่ได้แกก็บอกจะขอพักการจะขอพักเรื่องการเมืองนะครับก็แน่นอนแล้วทุกคนก็ต้องไปทำมาหากินแต่ปัญหาคือล่าสุดคุณมงคลกิจโพสต์อย่างเงี้ยคงจะไปทำมาหากินจริงๆแหละพอโพสต์นะครับก็บอกว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างพิธาแก้มาตรา112กับลุงตู่ไม่แก้มาตรา112ผมเลือกความสงบสุขของบ้านเมืองเลือกลุงตู่ครับนะฮะนะครับก็เป็นออปปอร์ทูนิสต์ที่ชัดๆคนหนึ่งในการเมืองไทยนะก็เห็นนะพร้อมที่จะกระโดดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยได้ทุกเมื่อก็คราวนี้มันเขาสอบไม่ได้ไงเขาก็รู้แล้วเล่นบทนี้ไม่ได้ละครับไม่ได้รับความนิยมและอยู่ดีมาเรื่อง112เลยนะซึ่งอยู่ดีโทษนะฮะออกมาแบบนี้ไม่มีปีมีคุยเลยอย่างที่บอกแสดงว่าจะไปทำหากินอย่างจริงจริงก็จบแล้วครับก็ปัญหาคือว่าสายที่เขาคนมีอำนาจที่เขาไม่แก้112มันจะมีเขาอธิบายกับอะไรล่ะพลวัตในสังคมไม่ได้แล้วไงคือต้องบอกก่อนว่าการแก้112เนี่ยเป็นทางสายกลางสุดแล้วครับแก้นะฮะ112เนี่ยไม่ใช่ยกเลิกนะครับอันนี้จะเป็นปณีประนอมได้ทั้งสองฝ่ายครับต้องเปิดใจแล้วก็พอมงคลกิจมาเล่นแบบนี้ก็จบชีวิตทางการเมืองละมั้งลำบากอยู่ครับคุณผู้ชมมามีอีกโพลหนึ่งคือนิด้าโพลนะครับเป็นผลสำรวจของนิด้าโพลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อมีการปั่นกระแสโจมตีพรรคคู่แข่งเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคแต่ไม่เชื่อว่ามีต่างชาติแทรกแซงนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนนะครับเรื่องข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง2566ทำการสำรวจระหว่าง18ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมา 1,310 ตัวอย่างนะครับก็พอถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าวปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์โจมตีพรรคการเมืองคู่แข่ง 31.22% เชื่อว่าระบุว่าค่อนข้างเชื่อนะฮะรองลงมา 25.27 เชื่อมากเชื่อมากก็คือเชื่อทั้งคู่เนี่ยแหละฮะ 56% ละนะฮะส่วนร้อยละ 23.59 ระบุไม่เชื่อเลย 19.31 ไม่ค่อยเชื่อและ 0.61 บอกว่าไม่สนใจนะครับส่วนความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองที่มีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าวปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคตนเองเนี่ยพบว่า 30.08% บอกว่าค่อนข้างเชื่อ 27.4% บอกว่าเชื่อมาก 22.06 บอกไม่เชื่อเลยร้อยละ 19.54 บอกไม่ค่อยเชื่อและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ตอบไม่แน่ใจครับไม่สนใจอะไรประมาณนี้สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยนะครับคนไม่เชื่อเลยเนี่ย 56.56 เห็นอย่างนี้ก็ค่อยชั่วเพราะว่าประชาชนมีสติแหละใช่คือเห็น56ตอนแรกตกใจนะถ้าดูแค่พาดหัวแต่ว่า 22.21 เนี่ยบอกว่าไม่ค่อยเชื่ออันนี้ก็บวกกันได้อยู่ก็เกือบ 80% แล้วฮะแล้วก็ 111.76 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อนะครับก็ไม่น้อยนะมี 8% บอกเชื่อมากที่เชื่อมากๆเลยประมาณ 20% นะเชื่อว่ามีต่างชาติก็จริงๆนะก็เฟซบุ๊กไหมของต่างชาตินะ TikTok อะไรอย่างนี้เหรอTikTok ก็ของต่างชาติTikTok ก็ของจีนนะผมว่าในพูดนี้มันเหมือนแบบเป็น CIA ใช่ไหมที่เขาจะบอกเขามาแทรกแซงจะเพื่อที่จะกดดันให้ประเทศไทยเปิดอะไรนะมาตั้งฐานทัพสหรัฐมาเปิดฐานทัพในประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเขาก็ปั่นกันอยู่รัฐบาลคุณประยุทธ์นี่โปรอีกฝ่ายขนาดนี้ซีเองจะมองไม่เห็นมาแทรกแซงการเลือกตั้งได้ที่จัดโดยกกต.ไทยด้วยเนี่ยนะฮะผมก็โอ้โหนะทุกวันนี้เนี่ยจีนพรึบพวกพี่ยังเฉยๆงงมากเลยนะขณะที่คำถามถึงการได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนในช่วง6สัปดาห์ของการหาเสียงพบว่า 30% นั้นระบุว่า 30.9 ด้วยนะมากกว่า20ข่าวนะในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมของการหาเสียงแล้วก็ 22.29% บอกว่าได้ยินสักประมาณ 1-5 ข่าวนะครับคำถามนี้ยากเหมือนกันนะมันตอบลำบากนะครับ